ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะก็คนฟังก็นั่งแบบไปสองข้างหันไปหันมาตรงกลางโวยแล้วค่อยหันเรียกว่านักพูดภูธรตำรวจก็จะมีตำรวจอะไรนะตำรวจมีภูธรกับอะไรนะนครบาลกับภูธรนักพูดกับนักพูดนครบาลกับนักพูดภูธรเวทีก็ไม่เหมือนกันผู้ฟังก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้ฟังที่เป็นอย่างเมื่อวานเมธีวันนี้สอบอารมณ์เมธีถามอาจารย์ไปไหนมาสงสัยเมื่อวานไปที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ที่เคารพหลายท่านเกษียณอายุราชการแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งนั้นเลยในด้านพระไตรปิฎกเพื่อนๆ เองก็อย่างน้อยๆก็ปริญญาโทหมดถ้าไม่โทก็ต่อเอกไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นต่ำของเขาก็ต้องโทหมดพูดผิดไม่ได้จับเราได้อันนั้นพูดหรือเราพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีวิธีการฟังในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาจะมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งดีมากเขาเรียกวิชาตีความคือเราพูดเราฟังคนอื่นพูดหรือเราอ่านหนังสือเนี่ยเขาจะมีวิธีการตีความให้มันตรงกับความจริงมากที่สุดพวกเราตีความจากอะไรคะอารมณ์พอเราฟังใครแล้วอ่านอะไรชอบก็อันนั้นแหละดีถ้าอันไหนไม่ชอบอันนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยแต่การตีความเนี่ยคือการฝึกที่จะตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของคนที่พูดณเวลานั้นบริบทนั้นเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อารมณ์ในขณะนั้นกับอารมณ์ในขณะนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะต้องดูหลายอย่างมากบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราโกรธคนเพราะอารมณ์ของเขาในขณะนั้นก็มีแล้วเราไม่หายตัวด้วยนะจริงไหมสมมติว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาดุเราหรือเขาว่าเราในขณะที่เขากำลังโกรธอยู่ไอเราเองก็เข้าไปไม่ตรงเวลาซะด้วยรู้ว่าเขาโกรธอยู่แต่อยากจะรู้อะจะเอาให้ได้คำตอบอย่างเงี้ยเข้าไปไม่ตรงเวลาเขาก็ว่าเราเพราะความโกรธทีนี้ทุกอย่างมันจบลงไปหมดแล้วตามหลักคำสอนพุทธเจ้าคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจบลงไปหมดแล้วทั้งคนฟังทั้งคนด่าคนว่าอารมณ์ก็จบเลยนะแต่ความโกรธของเราเนี่ยยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ไอ้ความสืบทอดกันของความโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าอุปทานมันยึดไปที่ความโกรธความโกรธเนี่ยในปรมัตถธรรมเนี่ยในขันห้าเนี่ยความโกรธอยู่ที่ไหนพี่หมอทราบไหมในขันห้าเนี่ยความโกรธอยู่ตรงไหนคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ไหนคะสังขารความโกรธอยู่ในสังขารสังขารเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีก็ฝ่ายไม่ดีหรือเรียกอย่างหนึ่งก็ฝ่ายกุศลก็ฝ่ายอกุศลสังขารพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรแรกที่แสดงธรรมปฐมเทศนาพระองค์ตัดเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์บนโลกใบนี้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์
แล้วก็ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์ย่อและสรุปที่สุดและย่อและไม่ต้องไปขยายออกไปเยอะแยะทั้งโลกใบนี้ทั้งใบเลยเนี่ยหรือนอกโลกอีกในจักรวาลหมื่นแสนโกฏจักรวาลไม่ว่าจะเป็นภพภูมิไหนสภาวะที่เรียกว่าโกรธเป็นสภาวะเดียวกันสภาวะที่เรียกว่าเมตตาเป็นสภาวะเดียวกันสภาวะของความรักสภาวะของความทุกข์ทุกอย่างทำไมถึงเรียกว่าปรมัตถธรรมเพราะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเราได้ยินคนเราบอกว่าคนคนนี้พอรักแล้วก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดเคยได้ยินไหมคะความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดเคยได้ยินไหมเปลี่ยนได้ไหมพี่หมอพี่พัดเปลี่ยนได้ไหมความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดแล้วความเกลียดเป็นความรักได้ไหมได้ไหมยายความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดยายหลวงความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดได้ไหมคะได้ไหมได้เหรอเพราะความที่เราเห็นว่าจิตมันเป็นอัตตาเราไม่เห็นว่าจิตเป็นอนัตตาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่วันหนึ่งถ้าเราเข้าใจว่าสภาวะที่เป็นขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรักก็คือความรักที่มันดับไปความเกลียดก็คือความเกลียดที่เกิดขึ้นมาใหม่มันเป็นคนละวาระเป็นคนละอันกันจิตคนละดวงมันไม่ได้เปลี่ยนมันดับไปแล้วแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่แต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดดับอยู่ในตัวของเราที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะร่างกายของมนุษย์เนี่ยเกิดมามีอายุไม่เท่ากันบางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็มีอายุยืนอายุยืนเพราะว่าไม่ฆ่าสัตว์อายุสั้นเพราะผิดศีลข้อที่หนึ่งมันไม่เท่ากันความรักเองความเกลียดเองเนี่ยมันก็อยู่ยาวนานไม่เท่ากันอยู่ยาวนานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอุปทานในขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์เนี่ยหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดดับ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 อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ทันรู้ว่ามันเกิดดับเราคิดว่าจิตอันนี้ทั้งหมดน่ะที่มันทำงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันเราคิดว่าเป็นอันเดียวกันเราก็จึงคิดว่าเราเนี่ยต้องการให้มันหายจริงๆแล้วมันหายไปหรือยังนะหายไปตั้งนานแล้วความโกรธมันก็หายไปตั้งนานแล้วนะความรักมันก็หายไปตั้งนานแล้วทุกอย่างมันหายไปตั้งนานแล้วแหละแต่เราเองเนี่ยแหละไปยึดมันเอาไว้ทำไมมันถึงเกิดไอ้ตัวยึดนี้ขึ้นมาไอ้ตัวยึดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนทั้งที่เราเข้าวัดกันตั้งแต่เด็กๆคนไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธเราเข้าวัดปุ๊บเนี่ยบางทีเราไม่ได้เข้าวัดด้วยซ้ำเราก็ได้ยินคำว่าตัณหาจริงไหมคะดีไหมคำว่าตัณหาทุกคนเคยได้ยินหมดเลยคำว่าตัณหาพระพุทธเจ้าแสดงในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์แปลกหรือเปล่าเราว่าทุกวันเนี้ยเรามีความทุกข์แล้วเราก็รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ทำไมเราถึงหายจากทุกข์ไม่ได้แปลกไหมพี่พัชก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงแล้วว่าตัณหานั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ทำไมเราถึงทุกข์อยู่ก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทำไมเราถึงไม่แก้มันได้อะจริงไหมมันเกิดถ้าอยากทำไมเพราะว่าเราเองเนี่ยใช้วิธีการจำเราจำได้ว่าพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้หน้าตาของตัณหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
พอเราอ่านหนังสือพิมพ์เราดูหนังสือต่างๆที่เขียนเกี่ยวกับตัณหาเราก็เข้าใจเพียงแค่ว่าตัณหามันคือเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายรักกันจริงไหมคะยิ่งคนไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะจะเข้าใจก็แค่นั้นเองนะใครว่าตัณหาเยอะนี่หูเครื่องเลยนะหาว่าเป็นคำไม่สุภาพจริงไหมตัณหาเยอะเยอะทุกคนค่ะดูยังไงคนไหนมีตัณหามากตัณหาน้อยดูจากอะไรรู้ป่ะคะดูจากความทุกข์ใครทุกข์น้อยมั้งอ่ะใครทุกข์น้อยก็ตัณหาน้อยใครทุกข์มากก็ตัณหามากก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์อ่ะถ้าเราทุกข์มากก็แสดงว่าตัณหาของเราเนี่ยมันเยอะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีอีกอันหนึ่งที่พุทธองค์ที่เราสวดมนต์กันตอนเช้าๆค่ะนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปมันก็แสดงว่าถ้าเราเจอตัณหาเนี่ยทุกข์มันจะไม่เกิดนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเพราะว่าไอ้ตัวตัณหาเองจริงๆเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่มันไม่ใช่ตัวทุกข์ระหว่างคำว่าเหตุแห่งความทุกข์กับตัวทุกข์คนละอันเนี่ยนะคะตัณหาไม่ใช่ตัวทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีตัณหาอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้คนที่มีตัณหาอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเขามีสติทันตัณหาพอมีสติทันตัณหาปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวยึดที่มันเกิดที่จิตเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะตัณหามันดับไปแล้วไอ้ตัวเชื้อของอุปทานมันดับถามว่าตัณหาจะเกิดได้ไหมพี่หมอมันไม่ได้เกิดเลยค่ะมันไม่มีสิทธิ์เกิดถึงจะมีตัณหาอยู่มันเป็นคนละตัวกันตัณหาคือเหตุแห่งความทุกข์ถ้าตัณหาเกิดแล้วเนี่ยมันถ้ามันมีความต้องการมากๆเนี่ยมันจึงจะเกิดอุปทานตัณหาที่มีกำลังมากพอเนี่ยจะเกิดอุปทานเหมือนกับเบาหวานอะทุกคนมีน้ำตาลในเลือดถูกต้องไหมคะแต่น้ำตาลในเลือดถ้ามันมากเกินไปมันถึงจะเป็นโรคเบาหวานคนที่มีตัณหาก็เหมือนกันทุกคนอะมีตัณหาหมดแต่ถ้ามันมากเกินไปมันจะกลายเป็นอุปทานมันจะประมาณนั้นทีนี้ใครที่ทุกข์มากๆอ่ะเครียดเรื่องอะไรอ่ะทุกข์เรื่องอะไรก็คือมีตัณหากับเรื่องนั้นมีความต้องการจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ของเราทุกคนเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ของเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้เราหาไอ้ตัวตัณหาของเราเจอเนี่ยมันดับทุกข์ได้เลยนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอะจะไม่ค่อยยอมรับไอ้ตัวตัณหาของเราเราจะปฏิเสธมันออกตลอดเวลาเลยว่าเราเป็นคนดีเราไม่มีตัณหามันทุกข์เพราะเรื่องนี้คนนี้ต้องแก้อย่างนี้คนนั้นต้องแก้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัณหามันเกิดมันพร้อมที่จะทุกข์นะคะมันจ่อแล้วเหมือนกับการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยถ้าปิติมาเนี่ยเตรียมตัวสมาธิกำลังจะมาแล้วมันเป็นทางที่จะเข้าสู่สมาธิแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าตัณหามาก็เตรียมตัวทุกข์เหมือนกันเหมือนกับน้ำตาลในเลือดอะค่ะหรือไขมันในเส้นเลือดเนี่ยถ้าปริมาณมันไม่มากพอมันก็ยังไม่เป็นโรคแล้วถ้าเกิดปริมาณมันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปทานมันก็คือไอ้ตัวเดียวกันนะคะถามว่าดอกมะม่วงกับผลมะม่วงเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมเป็นสิ่งเดียวกันไหมคะดอกมะม่วงกับผลมะม่วงอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกินผลมันก็ได้กินดอกมันเลยได้ไหมกินดอกมะม่วงได้ไหมแต่อุ้มไม่ต้องกินผลมันเหมือนกันไหมคะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมถ้าเกิดรสชาติมันเหมือนกันอนาคตเราก็กินดอกเลยไม่ต้องคอยมันออกลูกคล้ายๆกันตัณหากับอุปทานก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้ค่ะมันสืบต่อกัน
ทีนี้ไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างที่เราคุยกันทุกวันทุกวันทำไมต้องพูดเยอะขนาดนี้จากสอนกรรมฐานมา15-16ปีได้แล้วเนาะหรือว่านับหรือไม่ได้บวกทีหลังหรือว่านับเจอเลย15ปีพูดมา3ปีแล้วไม่ยอมบวกขึ้นทีนึงโยคีจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการกำหนดอิริยาบถย่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญในการกำหนดตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นซึ่งเมื่อวานล่วงหน้านี้เนี่ยได้อธิบายไปแล้วซึ่งพี่หมอเองก็เรียนนักธรรมก็มีอธิบายเรื่องนี้ว่าคำว่าปัจจุบันคืออะไรคำว่าปัจจุบันเนี่ยคือในขณะที่ตามันกระทบแล้วมันเกิดการเห็นรูปมันเกิดการได้ยินเสียงมันเกิดการได้กลิ่นเกิดการสัมผัสต่างๆที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันอันนั้นแหละค่ะเรียกว่าปัจจุบันแต่มันขี้เกียจกำหนดเนาะมันจะเพลินมันอยากจะเอาอารมณ์ใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็คิดตามดูตามเห็นตามเพลินๆไปเขาถึงได้บอกว่าเราเนี่ยโดนโลกเนี่ยหลอกอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยชอบที่จะเอามีสติในขณะที่ตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงแต่เราอยากจะเพลินๆไปมากกว่าไอ้ตัวเพลินๆนั่นอ่ะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันยังไม่ถึงปริมาณที่มันอันตรายมันก็เลยยังไม่เดือดร้อนไงแต่วันหนึ่งมันไปปะกับอะไรที่มันรู้สึกว่าใช่เลยขึ้นมาถ้ามันเป็นโลภะเนี่ยมันเอาไม่อยู่เลยนะสมมติไปเจอเมื่อสมัยก่อนสมัยสาวๆค่ะเพราะเป็นชอบแต่งตัวสมัยสาวๆเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะซื้อของก็จะเข้ากรุงเทพตลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็ต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะร้านค้าอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างเงี้ยตลาดร้านเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีค่ะมีน้อยมีแต่ตลาดก็ตลาดใหญ่ไปเลยแต่ตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครมาขายเท่าไหร่ทีนี้เห็นเสื้ออยู่ตัวนึงอย่างเงี้ยในห้างก็มีทุกอย่างค่ะมันต้องได้เดินผ่านถ้าเข้าไปในห้างไปซื้อของไอ้เสื้อตัวนี้ถ้าไม่มีใครเอาไปมันก็คาใจอยู่ความอยากครั้งที่หนึ่งผ่านไปความอยากครั้งที่สองผ่านไปกี่ครั้งมันก็ยังอยู่ทรมานใจมากเลยนะแต่พอมีใครมาเอาไปแล้วโอ้โหโล่งถ้าอยู่อีกสัก2-3 วันมีสิทธิ์ได้ซื้อเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มที่จะมีความอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความอยากมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนปริมาณน้ำตาลในเลือดพอมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยความอยากเนี่ยมันจะมีลิมิตของมันว่าพอมันอยากขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีเงินซื้อเราก็จะทำการหาทรัพย์สินนี้มาแบบสุจริตเอาเงินของเราไปซื้อใช่ไหมคะความอยากนี่ยังอยู่ในขอบเขตอยู่ยังเป็นความอยากซึ่งพระโสดาบันก็ยังมีได้เป็นความอยากที่เกิดขึ้นจากเป็นอกุศลก็จริงมันยังเป็นกิเลสอยู่แต่ว่ามันเป็นกิเลสที่ยังไม่ล่วงเกินผู้อื่นแต่วันหนึ่งสมมุติว่าเราเกิดความอยากแต่ความอยากนั้นเนี่ยมันเริ่มเกินขอบเขตของตัวเองที่จะหาได้แล้วเริ่มโกงเริ่มขโมยอันนี้เริ่มผิดศีลแล้วอันนี้แหละค่ะพอมันมีกิเลสจากตัณหาธรรมดาพัฒนามาสู่ตัณหาที่ออกมาจากการเป็นหยาบและออกมาเป็นการกระทำใช่ไหมคะเป็นคำพูดถ้าเกิดมันมากไปกว่านี้อีกเนี่ยมันจะเริ่มผิดศีลแล้วเขาเนี่ยตัวเดียวกันเลยมันเป็นกิเลสตัวเดียวกันที่มันพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่ถ้าใครมีศีลก็จะระงับได้ใครมีศีลมีกำลังมากๆก็จะระงับได้หรือใครที่มีสมาธิก็จะระงับความอยากได้หรือถ้าเกิดใครมีปัญญายิ่งไม่ยากอ่ะการอยากได้บางสิ่งบางอย่างถ้ามีศีลเนี่ยก็จะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันก็จะบาปไม่เอาไม่ทำใครที่ยังใช้คำพูดต่างๆบอกตัวเองอยู่อันนั้นเป็นระดับของศีลนะคะไม่ใช่ปัญญานะคะปัญญาเหมือนกันจะเป็นสุตตมยปัญญาถ้าเรายังมีการบอกตัวเองเป็นคำพูดอยู่ในใจนะคะ
ยังเป็นระดับของสุตตมยปัญญาปัญญามีอยู่3ระดับคือ1สุตตมยปัญญา2จินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดความอยากขึ้นมามากๆเราต้องการมากเลยอ่ะมันล้นออกมาที่ความรู้สึกแล้วแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดความอยากอันนี้เริ่มมีภาวนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะทันและทันอารมณ์เราก็เอาจิตของเราเนี่ยทำสมาธิไปรู้ไปทำอย่างอื่นเช่นการภาวนาพุทโธจนเกิดสมาธิขึ้นมาจิตมันก็หลุดออกจากความอยากหรือภาวนาสัมมาหลังภาวนาพองหนอยุบหนอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการภาวนาจิตมันไปเกาะอยู่กับอารมณ์ภาวนาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งความอยากลงไปก็ไม่ต้องการอีกต่อไปเหมือนกันเขาเรียกว่าระงับกิเลสโดยใช้สมาธิแต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานปัญญาพอจิตมันเกิดกิเลสขึ้นมาปุ๊บสติรู้ทันกิเลสดับจบเลยอันนี้เป็นการดับกิเลสระดับของปัญญาไม่เหมือนกันคือทุกคนสามารถมีศักยภาพในการดับกิเลสได้ในฐานะที่เราเป็นคนดีแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องมือในการดับกิเลสแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันระดับศีลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกิเลสมันจะแรงมากแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วค่ะพอเราอยากมากๆปุ๊บเนี่ยมันเอาไม่อยู่เพราะเราไม่เห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะมันโตจนมันมีพลังงานสูงแล้วเราก็ต้องใช้ระดับศีลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิปัสสนาภาวนาเนี่ยพอจิตของเราแค่มีความอยากนิดๆแล้วมันมองเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสติที่มีอยู่เนี่ยมันจะสามารถที่จะรู้ว่าคุณค่าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคืออะไรไอ้ความอยากสิ่งนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีประโยชน์สติมันจะตัดทิ้งเลยค่ะมันจะเลือกคุณค่าให้กับตัวเองด้วยไม่เสียเวลามานั่งบางคนเนี่ยอยากจะได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ทั้งที่มันก็ไม่มีประโยชน์พอได้มาแล้วถึงจะหายอยากใช้วิธีการแก้ความทุกข์ให้ตัวเองแบบนี้ได้มาเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ถึงเวลาก็ไม่มีประโยชน์เลยเคยเป็นไหมพี่พัดมีพี่อยู่คนหนึ่งไม่รู้วันนี้เขามาฟังที่ไลฟ์สดหรือเปล่าก็บอกว่าเป็นนักปฏิบัตินะคะแล้วก็เรียนอภิธรรมเรียนอะไรแต่ก็มีฐานะสามารถทำได้บอกทำอะไรก็ได้หมดเลยยกเว้นเนี่ยพอเข้ามาในออนไลน์เนี่ยอดเอฟของไม่ได้อดซื้อของทางออนไลน์ไม่ได้สั่งมาเต็มบ้านไปหมดเลยอดใจไม่ไหวแต่มีเงินจ่ายแหละเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอันเนี้ยแต่เขาก็ซื้อมาเยอะๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ทำยังไงถึงจะอดใจได้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความอยากแต่อันความอยากอันเนี้ยมันเป็นความอยากที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดแค่เรื่องของตัวความโกรธความรักอย่างเดียวเองในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่6ที่ที่เราพูดกันนั่นแหละพี่หมอมันเกิดขึ้นตอนไหนทราบไหมมันเกิดขึ้นตอนที่วิญญาณเกิดขึ้นมารู้อารมณ์พอวิญญาณเกิดขึ้นมารู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยพอเรารู้ว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้าคืออะไรพอเรารู้ว่าเสียงที่ได้ยินคืออะไรกลิ่นที่ได้กลิ่นคืออะไรพอมารู้ปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์จะมีสัญญาที่เก็บเอาไว้อยู่ในความรู้สึกว่าตัวเองชอบแบบนี้กับไม่ชอบแบบนี้พอมันกระทบปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเราเจอคนที่เราไม่ชอบหน้าพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าหรอกเอาแค่เห็นผมบางคนแค่เห็นหุ่นไกลๆก็จำได้แล้วว่าใครที่เราไม่ชอบเดินมาแต่ไกลเลยเห็นแล้วนึกจิตมันขุ่นขึ้นมาเลยคือมันเกิดความไม่พอใจไม่ชอบพอมันไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอะไรคะวิภวะตัณหาเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันเหมือนกับน้ำตาลในเลือดอะค่ะ
บางสิ่งบางอย่างเราใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนมาจนนอนจนเราหลับเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยตัณหามันมีก็จริงแต่มันไม่ได้มากจนเราเป็นทุกข์ไงคะเราก็เลยคิดว่าเราเป็นคนไม่ทุกข์แต่วันนึงเนี่ยถ้าเราไม่มีสติแล้วเราไปกระทบอะไรสักอย่างนึงที่มันมีกำลังกับความรู้สึกของเราเยอะๆเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนะคะถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้เนี่ยมันจะเอาไม่อยู่ไปคอยกำจัดกิเลสตอนนั้นไม่ได้แล้วค่ะสติมันไม่มีกำลังพอแต่สมมุติว่าถ้าเราเจริญสติต่อเนื่องตั้งแต่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาตากระทบรูปก็ยังตามดูอยู่กระทบเสียงอะไรก็พอมีสติอยู่พอมันมีอะไรที่มันเข้ามารุนแรงที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยมันจะทันอารมณ์แล้วมันดับได้เลยแต่จะมาคอยตั้งสติเอาตอนนั้นมันไม่ได้เหมือนกับที่เคยอธิบายเรื่องของคนที่เสียชีวิตอะค่ะก่อนจะตายอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆตายเนี่ยจะคอยค่อยพุทโธทีหรือจะคอยทำสมาธิทีนึงตอนนั้นมันไม่ทันนะขนาดเราดีๆเนี่ยเอาตอนนี้เลยเนี่ยนั่งหลับตาเลยค่ะเราทำให้มีสมาธิทำได้ไหมคะเอาแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบเนี้ยหลับตาเลยค่ะทำสมาธิแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดอีก5นาทีเราจะตายเราจะทำทันทันไหมครับพี่ไก่วันนี้ทางบ้านไล่มานะคะหลายท่านทันไหมพี่ไก่หลับตานั่งสมาธิตอนนี้เลยถ้าเราจะตายอีก5นาทีทันไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกมาไม่ทันนะคะมันต้องเหมือนกับแบบฝึกให้จิตมันเป็นกุศลนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลนี่เปรียบเสมือนกับเรือถ้าจิตของเราเป็นกุศลกุศลไม่ได้มีจะแค่ไม่มีเฉพาะแค่สติอย่างเดียวแต่สติเนี่ยสามารถทำให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นสติบางทีก็ไม่มีปัญญาก็มีแต่สติที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็มีกุศลอื่นได้เช่นศรัทธาอย่างที่เราศึกษากันในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอ่อนน้อมไม่ว่าจะเป็นการเสียสละต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงมุทิตาหรือขวนขวายคือจิตที่มันดีๆจิตที่มันตรงข้ามกับกิเลสนะคะถ้าจิตมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเป็นกุศลกุศลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปัญญาอย่างเดียวกุศลเนี่ยเป็นชื่อของความสุขถ้าจิตของเราเนี่ยมีกุศลจริงๆยังไงยังไงเราก็ไม่ทุกข์แต่บางคนก็บอกว่าเอ้าก็เห็นคนเข้าวัดเป็นทุกข์ก็ต้องเยอะมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะตอนนั้นตัวเองก็ยังไม่30เลยอยู่ที่วัดหนึ่งไม่พูดชื่อวัดแต่คนที่สนิท กันน่าจะรู้แล้วว่าสมัยก่อนอยู่วัดไหนนานมากตอนนี้ยังไม่30เลยค่ะมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งไม่สบายแม่ชีก็ดูแลแม่ชีหลายท่านเหมือนกันสมัยก่อนนะคะเด็กๆอ่ะก็ไม่ได้มีกิจกรรมเยอะขนาดนี้เราก็ว่างๆก็ไปเทกระโถนมั่งอะไรมั่งแม่ชีที่อยู่ในวัดอะค่ะปกติแม่ชีก็จะไม่ค่อยมีญาติก็เสียชีวิตกันไปอะไรกันไปก็มีอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสัก60กว่า50นี่แหละรุ่นนี้แหละค่ะแกก็ป่วยเราก็ไปหาผู้ใหญ่คนอื่นบอกว่าแม่ชีคนนี้ป่วยไปบอกคนในวัดอะค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอารถมารับเราก็พาประคองแกออกมาเพื่อที่จะไปหาหมอเดี๋ยวเขาเอารถมารับไงคะแต่ว่าตรงที่แกอยู่เนี่ยมันเป็นรถเข้าไปไม่ได้ต้องพาเดินออกมาก็พาเดินออกมาประคองกันออกมามานั่งรอจุดที่จะขึ้นรถแกก็ร้องไห้ใหญ่เลยหนูฟังแม่ชีนะลูกเราก็นึกว่าแกจะบอกอะไรเราถ้าแต่งงานได้แต่งงานเลยนะแม่ชีบอกแต่งงานได้แต่งงานเลยนะแก่แล้วเป็นแม่ชีไม่มีสามีไม่มีคนดูแลแกบอกแบบนั้นไอ้เราก็เห็นแกกำลังป่วยอยู่ไงถ้าเป็นคนไม่ป่วยโดนเถียงแล้วนะคะพี่แกป่วยอยู่ก็ปล่อยแกพูดไปถ้าเกิดไม่ป่วยก็จะบอกว่าแม่ชีคนที่มีสามีมีลูกก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกเลี้ยงทุกคนมันไม่ได้การันตีหรอกว่าการมีสามีเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขไงแต่แกคิดอย่างนั้นร้องไห้เลยนะ
แกก็หมอบลงไปกับโต๊ะอะค่ะรอรถมารับอะหมอบลงไปเชื่อแม่ชีนะประมาณว่าให้ไปหาเรียกพาผัวไปหาไปแต่งงานหาให้ได้จะได้ไม่ทุกข์คิดในใจแม่ชีบวชมาตั้งนานแม่ชีคิดได้ยังไงมันเอะใจมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังคาใจอันนั้นอยู่เลยนะเอะใจไม่รู้คิดได้ยังไงแกบอกไม่มีคนดูแลก็ยังคิดอยู่ละเออแล้วถ้าเกิดอายุขนาดเนี้ยมันจะมีคนดูแลจริงๆอ่ะพี่หมอว่ามีไหมก็แล้วแต่คนมีบุญนะมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีสามีแล้วจะมีคนดูแลเผลอๆดูแลเขาอีกใช่ไหมก็เลยเออแกคิดได้แบบนั้นแกก็เสียใจว่าแกไม่มีลูกไม่มีอะไรทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าไปคิดว่าเอาความสุขเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นไงคะเอาความสุขของตัวเองเนี่ยไปผูกไว้กับคนอื่นว่าต้องมีคนนั้นต้องมีคนดีแล้วมันก็ทุกข์ตลอดชีวิตนะคนคิดแบบเนี้ยคนคิดแบบเนี้ยว่าคนนั้นต้องดูแลฉันคนนี้ต้องดูแลฉันคบกับใครคนนี้ก็ต้องดีกับฉันคนนั้นก็ต้องดีกับฉันแล้วลงทุนพวกนี้ลงทุนสูงเอาใจคนเก่งเพราะคิดว่าเขาจะรักเราจะได้ดูแลเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้แล้วว่าตัณหาเนี่ยไอ้ความอยากนั่นแหละค่ะเป็นเหตุแห่งความทุกข์สิ่งที่เราจะต้องจัดการกับไอ้ความทุกข์ก็คือจัดการกับไอ้ตัวตัณหาในตัวเราได้แหละความสุขที่มันยั่งยืนที่สุดคือความสุขที่ไม่มีตัณหาแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าใครล่ะที่จัดการกับตัณหาได้ทุกคนก็พูดไปถึงว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะตัดตัณหาได้ถามว่าที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ตอนที่ตัณหาเราเกิดเนี่ยมีสักครั้งหนึ่งไหมคะที่เราตัดได้มีไหมพี่ชิวันมีสักครั้งหนึ่งไหมหลายครั้งแล้วเนาะมีไหมคะพี่ไก่ที่เราตัดได้ได้ไม่ใช่ว่าเราตัดตัณหาไม่ได้นะคะตอนที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรแล้วเราสามารถที่จะข่มใจของเราไม่ว่าจะเป็นด้วยอำนาจของศีลอำนาจของสมาธิหรืออำนาจของปัญญาก็ชื่อว่าเราตัดตัณหาได้แสดงว่าเรามีพลังงานในการดับทุกข์แล้วนะแต่พลังงานในการดับทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัดครั้งเดียวแล้วทีนี้ก็เลิกไปเลยมันจะต้องทำบ่อยๆอาตาปีค่ะอาตาปีคือความเพียรทำมันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนอาตาปีในการกำหนดรู้มันมีกำลังมันจึงเกิดเป็นสมาธิกำลังนะคะเกิดเป็นสมาธิมีกำลังขึ้นมาอาตาปีสติมาสัมปชานโนเขาเรียกว่าเป็นองค์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหลายท่านเนี่ยคิดว่าการทำบ่อยๆแล้วมันเหนื่อยมันทุกข์ใครจะมานั่งตั้งสติกันทั้งวันทั้งคืนจริงไหมพี่พัฒน์แต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราตั้งสติได้ตลอดต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เกะกะเลยเหมือนกับคนทำงานนะคะอย่างพี่ไก่เนี่ยอยู่ร้านทำอาหารเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาใช้เครื่องมือไม่เป็นเพราะเขาไม่เคยทำกับข้าวใช่ไหมคะมันจะเกะกะไปหมดนะแต่พอเราคล่องกับเครื่องมือทำอาหารเนี่ยถามว่าเราเกะกะไหมคะไม่เกะกะการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนเคยชินเป็นนิสัยอะค่ะมันก็จะไม่ลุ่มล่ามอะไรมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรานั่นแหละเพราะในเวลาเดียวกันมันเหมือนกับสติที่เราฝึกต่อเนื่องถึงเราจะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเหมือนกับเราเข้าเซเว่นอีเลเว่นอะค่ะเขาเซเว่นพอจะมีคนเข้ามาที่ก็ตึ้งนังใช่ไหมเสียงตลอดคนที่มีสติเนี่ยถึงไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยพอกิเลสมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทักให้เราแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่มันไม่มีกิเลสน่ะมันก็จะใช้ชีวิตปกติจนกว่าจะมีกิเลสแปลกปลอมเข้ามาค่ะเขาก็จะทักให้เราเห็นแล้วว่าเออนี่กิเลสเรามาแล้วนะนี่นะทุกข์เรามาแล้วนะมันก็จะจัดการได้เหมือนกับเราจะดับไฟค่ะดับไฟกองใหญ่ๆเนี่ยมันดับยากหรือดับง่ายยากไหมกองใหญ่ๆไม่ชิอ้วนสมมุติไฟไม่ศาลาเนี่ยเราต้องใช้น้ำขนาดไหนถึงดับไฟ
เรามีน้ำอยู่ขันเดียวเนี่ยดับไฟศาลาได้ไหมคะถ้าไฟไหม้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไฟมันเพิ่งเริ่มก่อตัวเล็กๆอ่ะมันเพิ่งก่อมาเป็นกองนิดเดียวเป็นประกายไฟไม่ขีดไม่ต้องมีน้ำยังได้เลยนะคะเอามือบี้ได้เลยยอมร้อนหน่อยนึงเพื่อให้ไฟมันไม่ติดกิเลสอ่ะมันก็เป็นแบบนั้นก่อนที่มันจะใหญ่โตโมโหลานจนกลายเป็นความโกรธความโลภต่างๆเนี่ยถ้าเราทันมันตั้งแต่ตอนที่มันเป็นเล็กๆเราก็จะสามารถดับมันได้แต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันจะทันกิเลสตอนเล็กๆเนี่ยแหละค่ะคือความสำคัญในการปฏิบัติสติที่มีสมาธิเปรียบเสมือนกับกล้องเหมือนกับกล้องที่เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือก็ได้ถ่ายภาพออกมาเนี่ยกล้องที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดได้หมดใช่ไหมคะพอขยายปุ๊บก็จะเห็นได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดกล้องความละเอียดมันน้อยๆเนี่ยมันก็ได้แค่เป็นเงาๆเป็นตัวเราพอเป็นอะแต่รุ่นๆเราเนี่ยชอบกล้องไม่ค่อยชัดกันเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องเห็นอะไรเยอะ เขาบอกว่ารุ่น50อัพขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยชอบกล้องชัดนะมันเห็นรายละเอียดเยอะเกินไป นะคะทีนี้เนี่ยสติก็เหมือนกันสติที่มีกำลังมากมีสมาธิแล้วก็ทันปัจจุบันเนี่ยสติเนี่ยมันจะสามารถเห็นกิเลสตั้งแต่มันเล็กๆมันเริ่มก่อตัวเป็นแค่อารมณ์ปฏิเสธนิดๆยังไม่ถึงขนาดโกรธเลยเนี่ยสติของเราทันนะเนี่ยความโกรธมันไม่ทันได้เกิดเลยนะคะแค่เป็นปฏิฆะก็ทันแล้วอย่างเงี้ยความโกรธยังไม่ได้เกิดเลยค่ะไม่ใช่ไม่มีนะบางทีเราก็ใจว่าคนคนนี้เขาไม่มีความโกรธแต่ความจริงเขามีแต่เขาระงับได้ตั้งแต่อยู่ในใจเราก็เลยไม่เห็นความโกรธของเขาที่แสดงออกมาเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับกิเลสระดับหยาบระดับกลางแล้วก็ระดับละเอียดระดับกลางระดับละเอียดชื่ออะไรนะแม่ชีสีดากิเลส3ระดับเนี่ยระดับละเอียดชื่ออะไรละเอียดเนาะจำไม่ได้อนุสัยกิเลสระดับกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสแล้วก็กิเลสหยาบก็คือวีติกกามกิเลสกิเลสมันมีอยู่3ระดับไอ้ระดับที่มันออกมาจนเป็นพฤติกรรมของเราอะค่ะเป็นอุปนิสัยเราที่เราแสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นน่ะเราชอบพูดแบบนี้ชอบทำแบบนี้ชอบโกรธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจิตเนี่ยมันมีกำลังพอที่จะแสดงอาการออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นอยู่แค่ในใจเนี่ยสติเนี่ยมันจะเป็นตัวคัดอย่างคนที่มีศีลเนี่ยศีลเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเจตนาต้องอยู่ที่ไหนคะใจถูกไหมศีลจริงๆแล้วเนี่ยความผิดเนี่ยเขาเอาการลงมือทำเนี่ยเป็นตัวชี้วัดแต่ตอนที่เราถือเนี่ยเขาเอาจิตเป็นตัวตั้งนะคะตอนที่ผิดเนี่ยต้องลงมือทำแล้วมีองค์ประกอบครบถึงจะผิดศีลแต่ตอนที่เราสมาทานเนี่ยมันต้องเอาจิตเป็นตัวตั้งเจตนาในการงดเว้นที่จะเบียดเบียนผู้อื่นทีนี้พอจิตมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยปกติเนี่ยคนที่รักษาศีลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดกิเลสค่ะแต่รู้ว่าฆ่าสัตว์มันบาปลักทรัพย์มันบาปประพฤติผิดในกามมันบาปพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายมันบาปดื่มสุราบาปแต่ว่าไม่เห็นกิเลสไงคะกิเลสมันพัฒนาตัวเองออกมาจนกลายเป็นพฤติกรรมแล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอเราจะทำสิ่งใดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกว่าอันเนี้ยมันบาปเพราะว่าเราได้ยินมาเราก็จึงไม่ทำแต่จนวันหนึ่งเนี่ยเรามีสติขึ้นมาเรามีปัญญาที่จะทันอารมณ์ เราเริ่มเลือกได้แล้วไอ้ตัวสติมันมีกำลังมากเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราอยากเราจะฆ่าเราจะทำร้ายคนเพราะว่าจิตมันโกรธเราจะทำนี่เพราะจิตมันเป็นยังไงมันเริ่มเห็นอารมณ์ตัวเองแล้ว
ันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละมันก็จะง่ายขึ้นยิ่งกิเลสมันโตมากเท่าไหร่ล่ะเรายิ่งทุกข์มากเท่านั้นแต่ยิ่งกิเลสมันน้อยมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นมันขึ้นอยู่ตัวกิเลสค่ะเราสังเกตไหมคะตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาจนถึงวันนี้เราทุกข์เพราะเรื่องอะไรอะคนอื่นเขามีสิ่งนี้แล้วเราไม่มีสามีของเราดีสู้สามีเขาไม่ได้ไงมีไหมยายยิ้มมีไหมคะคนแบบเนี้ยมีไหมแล้วก็บอกแกไม่เห็นเป็นเหมือนเขาเลยลูกของเราสู้ลูกเขาไม่ได้ลูกทำไมไม่เป็นเหมือนเขาเลยอย่างเงี้ยคือไปเปรียบเทียบตลอดเวลาเลยดังนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนให้เรามีในการดำเนินชีวิตแล้วเรามีความทุกข์น้อยที่สุดเนี่ยคือสันโดษค่ะสันโดษเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ให้เอาอะไรนะคะแต่สันโดษหมายถึงว่ากลับมาที่ตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรมั่งณปัจจุบันแล้วให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่สามีเราไม่ดีใช่ไหมล่ะในความรู้สึกของเราเนี่ยมองใหม่หาความดีให้เจอหาความดีให้เจอนี่แหละดีไม่ดีไงก็ของเราอะไปนั่งชมของคนอื่นเขาเสียเวลาเปล่าๆแต่ของเราเนี่ยแหละยังไงก็ต้องดีที่สุดลูกก็เหมือนกันบางคนไปชมลูกคนอื่นเขาน้ำสักแก้วหนึ่งก็ไม่ได้กินของเขานะคะก็ได้กินไอ้ลูกอินที่ใส่ไม่ดีเนี่ยแหละตักน้ำให้กินอยู่แต่ก็ว่าแต่ลูกคนนี้แล้วก็ชมลูกคนอื่นมีใครเป็นไหมคะแบบเนี้ยแปลกไหมอ่ะไปชมลูกคนอื่นก็ลูกคนนั้นดีมากๆเลยไปดูเขาสิยังงู้นยังงี้แต่ไอ้ลูกคนนี้แหละหุงข้าวให้กินเขาให้เรากลับมาที่สันโดษอะค่ะข้อนี้ถามว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพฤติกรรมอย่างเดียวนะคะสันโดษเนี่ยจิตมันจะวางอะจากความอยากที่เราไม่ได้เป็นและก็ที่เราไม่ได้มีก่อนมันจะวางจากความอยากกลับมาที่ตัวเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นคือจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสมบัติที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตถ้าเราภูมิใจเนี่ยในความเป็นมนุษย์ของเราเบื้องต้นเรามีครอบครัวครอบครัวเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนของคนอื่นเขาเพราะเราไปเปรียบเทียบเขาอยู่เราเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ของความสมบูรณ์ขึ้นมาเองนะคะไม่ดีมีใครเขาสร้างกฎเกณฑ์อันนี้ให้กับเรานะสังเกตไหมคะหลายคนมีความทุกข์ว่าการสร้างกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองบางทีมันไม่ถึงเพดานอะอย่างเช่นเราบอกว่าวันนี้ถ้าฉันแค่มีบ้านสักหลังนึงเล็กๆมีรถเก่าๆสักคันนึงชีวิตมันก็มีความสุขแล้วมันแตะรถเก่าๆได้แล้วมันแตะไอ้บ้านหลังเล็กๆได้แล้วมีความสุขไหมมีไหมพี่ไก่ไม่มีค่ะเพดานมันสูงเป็นหนีไปอีกสร้างเพดานหนีค่ะก็เลยตกลงว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยแตะความสุขเลยทั้งที่ความสุขเนี่ยมันสามารถที่จะเจอได้ต้องหลายครั้งแล้วนะแต่มันไม่แตะเลยความสุขมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละแต่ตัวเราเนี่ยแหละผลักความสุขออกไปดันมันออกค่ะพอมันแตะบ้านหลังเล็กๆแตะรถเก่าๆได้1คันเฮ้ มีความสุขดื่มด่ำความสุขสักปี2ปีก่อนไหมไม่เลยขนาดบางทีรถยังไม่ได้ซื้อนะเก่าๆเออถ้าเกิดซื้อคนนี้เอาไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยออกใหม่เอาเก่าๆเอาไว้เดี๋ยวค่อยอีกสัก 6-7 เดือนหรืออีกสักปีนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ออกคันใหม่แล้วคิดอย่างนี้รอเลยนะบางคนนะคะแล้วทีนี้สุขไหมอ่ะมันก็ไม่สุขอ่ะมันไม่พอใจอ่ะจะถามว่าคนเราเกิดมาไม่ให้สร้างเนื้อสร้างตัวหรือไงสร้างค่ะเราสร้างได้แต่เราต้องไม่ทุกข์อ่ะไม่ให้ไอ้ตัวความอยากเนี่ยมันเป็นตัวดึงเราแต่เราต้องให้ไอ้ตัวปัญญาเป็นตัวจัดการกับเราแทนจัดการอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราทุกข์เนี่ยเราต้องจัดการกับความอยากก่อนละเราสามารถทำมาหากินได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ความอยากเป็นตัวจูงค่ะเราใช้ตัวฉันทะหรือความเพียรเป็นตัวจูงได้
มีความสุขกว่าด้วยคนบางคนเนี่ยเขาทำงานนะคะเขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ดีกว่าคนที่ใช้ความอยากอีกเพราะคนที่ใช้ความอยากเนี่ยมัวแต่แข่งขันกับคนนั้นแข่งขันกับคนนี้คนนี้จะเป็นคู่แข่งคนนั้นจะเป็นคู่แข่งแต่ตัวคนที่ไม่มีความอยากเนี่ยแต่มีความรักในงานพี่ไก่สังเกตไหมคนรักงานจะรุ่งทั้งนั้นที่เขาไม่ต้องแข่งกับใครเลยเขามีความสุขกับงานอ่ะเขาเรียนรู้งานด้วยความรักอ่ะเขารู้ว่าตรงนี้คือจุดอ่อนตรงนี้คือจุดเสียเขาทำไปมาคนรักงานน่ะรุ่งกว่าคนที่มีความอยากอีกแต่อันนี้เขาเรียกฉันทะไงคะฉันทะคือความพอใจอ่ะมันก็อยู่อันเดียวกับสันโดษความพอใจเนี่ยพอเราพอใจได้เนี่ยพระพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของเหตุถ้าเราสร้างเหตุดีอ่ะผลมันยังไงก็ดีค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไม่ได้ดีอย่างยายทอผ้ากันอย่างยายทอผ้ากันเนี่ยยังไงเนี่ยถ้ามีฉันทะเนี่ยก็มีความสุขแต่ถ้ายายทอผ้าไปแล้วยายไม่อยากทอโดนแม่บังคับไปทอผ้าอย่างเงี้ยสมัยสาวๆอ่ะฝ่าจะได้ผืนนึงที่ทรมานนะใช่ไหมคะพี่แต๋วทอไหมทรมานไหมคะทรมานเหรอแสดงไม่ชอบแล้วมีใครไม่ทรมานบ้างเยหลวงชอบทอไหมผ้ามีความสุขไหมคะมันจะไม่เหมือนกันคือคนที่มีความสุขในงานเนี่ยอารมณ์เนี่ยที่มันรักเนี่ยมันจะทำให้เรามีสมาธิค่ะเมื่อเรามีสมาธิเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกองค์ความรู้มันจะทำลายอะไรต่างๆได้เยอะแยะหมดเลยนะมันเกิดกระบวนการทักษะที่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดจากปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราทอผ้าอย่างที่เราเนี่ยให้มันสักแต่ว่าให้มันเสร็จอะเราจะไม่สนใจรายละเอียดอะไรเลยไงเพราะมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่มันปฏิเสธอารมณ์ปฏิเสธมันจะไม่มีทางเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรักมันจะพัฒนาตัวเองได้เร็วเราต้องพอใจก่อนนะพระพุทธเจ้าจึงให้เรากลับมาที่พอใจตัวเองก่อนนะคะสันโดษนะคือความพอใจตัวเองพอเราพอใจตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะเดินหน้าได้เร็วแต่ถ้าเราไม่พอใจปุ๊บเนี่ยเหมือนกับคนรักษาศีลนะคะอย่างเช่นเนี่ยเรามาถือศีลอุโบสถกันเนี่ยท่านบอกว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนกับการอาบน้ำส่วนธรรมมีศีลและธรรมใช่ไหมคะศีลและธรรม5ข้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฐานของมนุษย์ต้องมีศีลธรรมศีลเนี่ยมี5ข้อก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายแล้วก็ไม่ดื่มสุราส่วนธรรม5ข้อก็คือข้อที่1เมตตาเขาจะคู่กันเลยค่ะจริงๆแล้วในการรักษาศีลเนี่ยไม่ยากถ้าเราเกาะความดีเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่ชั่วแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกำจัดกิเลสอย่างเช่นศีลและธรรมเนี่ย5ข้อเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์คู่กับธรรมคือเมตตาพอมีเมตตาปุ๊บมันก็ไม่ฆ่าสัตว์โดยอัตโนมัติถูกต้องไหมคะท่านเปรียบเสมือนกับศีลเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่อาบน้ำแต่ส่วนธรรมเนี่ยเหมือนคนที่แต่งตัวสวยถ้าเกิดคนที่อาบน้ำสะอาดสะอาดแต่งตัวสวยเนี่ยมันก็จะน่าชมใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่อาบน้ำแต่แต่งตัวสวยสวยไหมคะสวยไหมพี่พัดทำไมจะไม่สวยสวยดิสวยไหมพี่หมอสวยมีเครื่องโหใส่ผ้าถุงบ้านไร่ผืนละ30,000ไม่อาบน้ำสวยไหมสวยนะแต่มันไม่หอมสวยคือสวยมันก็สวยเหมือนกับคนที่ทำความดีอะแต่ไม่รักษาศีลนะคะก็มีคนชมอยู่ไม่ใช่ไม่มีเราเห็นว่าบางทีเนี่ยเราเห็นคนที่มีชื่อเสียงบางคนเนี่ยเขาไม่มีศีลก็มีจริงไหมคะแต่เขาทำความดีได้นะเขาอาจจะบริจาคเงินเขาอาจจะทำอะไรที่มันเป็นความดีได้แต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่มีศีลแต่มันก็ไม่ครบวงจรนะคะมันก็จะต้องถูกตำหนิถูกคนนินทาให้ร้ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีศีลด้วยเรามีธรรมด้วยเนี่ยคนอื่นก็ว่าเราไม่ได้เ
พราะฉะนั้นท่านบอกว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนกับการทำความสะอาดส่วนธรรมเนี่ยเหมือนกับคุณสมบัติอะคุณสมบัติของเราจึงไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเมตตาจะมีการสำรวมจะมีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเพราะว่าธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเกิดซื้อโทรศัพท์มือถือก็สเปคไม่เหมือนกันสเปคมันไม่เหมือนกันสเปคสูงๆเนี่ยก็คือคุณธรรมมันจะสูงไงคะมีทุกอย่างครบเลยแต่ถ้าเกิดสเปคต่ำๆก็คือเอาละพอโทรเข้าโทรออกได้อันนี้มีศีลพอโทรเข้าโทรออกได้พอสายรูดได้นิดนึงอะไรเงี้ยสเปคมันยังไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดคนคุณภาพสูงๆเนี่ยคนมีศีลธรรมเนี่ยคือเขามีศีลครบบริบูรณ์แล้วก็คุณธรรมเขาสูงคุณธรรมสูงอันเนี้ยก็คู่กันนะคะก็วันนี้ก็เห็นพอดีว่ามีผู้ถือศีลมาก็เลยอธิบายคุมไปทั้งสองอย่างทั้งโยคีที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่องของกิเลสถ้าเราทันกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยในคอร์สเนี่ยมันก็มีขึ้นตลอดเวลาแหละกิเลสนะแต่เราไม่ทันเขาเฉยเราไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงสิ่งที่จะทำให้เรารู้จักเขาได้ก็คือต้องทำสเปคของจิตของเราเนี่ยให้มันละเอียดขึ้นพูดเป็นภาษาปัจจุบันนะคะคือทำให้มันมีคุณภาพอ่ะกำหนดต่อเนื่องจนมันเกิดสมาธิเมื่อมันเกิดสมาธิแล้วเนี่ยมันมีกำลังความเพียรเองต้องมีกำลังด้วยถ้าความเพียรมีกำลังเนี่ยมันก็จะทันปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจกำหนดเนี่ยเหมือนนักวิ่งนักวิ่งเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไปวิ่งแข่งกับเขาเลยเนี่ยคิดว่าจะชนะหรือจะแพ้เป็นไปได้ไหมเราจะชนะคิดในใจว่าฉันต้องชนะฉันต้องชนะฉันต้องชนะเราไม่เคยซ้อมเลยนะถึงเวลาวิ่งแข่งตะคิวกินอีกนะใช่ไหมไปไม่รอดหรือยิ่งนักว่ายน้ำเนี่ยตะคิวกินเลยนะถ้าไม่วอร์มเป็นไปไม่ได้นะคะไอ้ตัวความเพียรเนี่ยมันคือกำลังที่จะต้องทันปัจจุบันถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเนี่ยมันไม่มีกำลังมันก็ไม่ทันทีนี้พอไม่ทันปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราวิ่งไปดับไฟแล้วมันวิ่งไปไม่ทันไฟก็ไหม้ใช่ไหมคะไม่ทันปัจจุบันเนี่ยมันก็คือไม่ทันตัณหาที่มันเกิดขึ้นอันที่มันเป็นปัจจุบันพอสติของเราเนี่ยไปไม่ทันตัณหาเนี่ยตัณหาเป็นอะไรคะเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมคะทุกข์ก็เกิดแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยถึงเราไม่ได้ต้องการจะเป็นพระอรหันต์นะคะเราต้องการจะเป็นคนที่มีความสุขในความเป็นมนุษย์เนี่ยกิเลสของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาขนาดนั้นแต่วันนึงเนี่ยเพียงแค่กิเลสมันผุดขึ้นมาที่ใจของเราเนี่ยแล้วเราพอจะมีกำลังทันมันบ้างทันปุ๊บที่ใจดับลงไปถามว่ากิเลสที่มีกำลังน้อยๆเหมือนคนเป็นเบาหวานน่ะในเมื่อน้ำตาลในเลือดมันไม่ถึงขีดอันตรายเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ไหมคะไม่เป็นมันมีกิเลสแหละค่ะแต่กิเลสมันกำลังไม่มากอะค่ะมันก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่เราทุรนทุรายเป็นทุกข์ทนไม่ไหวเรื่องต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันมีกำลังมากแล้วสติของเราเนี่ยสมาธิของเราเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยกำลังมันไม่พอไอ้ตัวที่เป็นกุศลกำลังน้อยแต่ไอ้ตัวที่เป็นอกุศลกำลังมากเหมือนกับน้ำที่มันไม่พอจะดับไฟค่ะแต่วันนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีน้ำอยู่ในมือเยอะถ้าเกิดไฟมันไหม้กองเล็กๆน้อยๆ เนี่ยเราก็สามารถจะดับไฟได้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงความทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็จริงแต่เราก็สามารถดับมันได้ความทุกข์เราจึงน้อยลงแบบนี้เปรียบเทียบกันนะคะเรื่องของกุศลในใจที่มันมีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะคุ้มครองเราได้ตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเรายังมีกุศลอยู่ก็ชื่อว่าเรายังมีความสุขอยู่แต่ถ้ากิเลสมันเยอะมีความอิจฉามีความโกรธมีความโลภต่างๆเหล่านี้ถ้าอยู่ในใจของเราเนี่ยทำยังไงเราก็ทุกข์ค่ะทำยังไงก็ทุกข์
เขามีได้แต่เขาห้ามมีกำลังเยอะเราต้องมีสติไอ้ที่มีสติอยู่เหนือพวกเนี้ยทางโลกปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการที่มีชีวิตที่อยู่เหนืออารมณ์หรือ EQ ค่ะระดับของสติเนี่ยมันมีมากที่มันจะกำจัดกิเลสไม่ให้มันออกมาทำร้ายคนอื่นไม่ให้มันออกมาแสดงอารมณ์สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อันนี้นี่คือกุศลที่มันสามารถควบคุมเราเนี่ยไม่ให้มีความทุกข์ได้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ